ไม่เคยกลัวใครทั้งนั้นจะมองว่ารันก็คงตามใจหากว่าใครทำไม่ถูกก็คือไม่ถูกไม่รู้เกรงใจทำไมจะตามให้รู้จะดูให้เห็นความจริงเป็นไงความฝันที่มีในใจไม่มีพยานบุคคลเนี่ยถือเป็นพยานที่สำคัญที่สุดในการนำตัวคนผิดมาลงโทษข้อมูลที่คุณให้จะช่วยรักษากฎหมายบ้านเมืองเราต้องการคนอย่างคุณเฮ้ยพ่อรู้คนนี้มาจากไหนเอ็งอย่าบอกว่าเอ็งเคยรู้จักเขานะเอหรือว่าบุพเพสันนิวาสกำลังเล่นงานนางมะลิซะแล้วเว้ยลองท่านประพจน์จำกล้าวกับผมได้ขนาดนี้กำนันบ้านนอกคนนี้ก็นอนตายตาหลับแล้วครับโอ้โหไอ้ตูดหมึกกินข้าวคนบาดด้วยกันมาตั้งแต่เด็กจะมาพูดท่านพูดกับผมฟังแล้วจะกระจี้หูอ่ะเฮ้ยแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยไม่ได้เจอซะนานสบายดีหรือเปล่าไม่ต้องห่วงสบายดีมีครบเพื่อนความดันเบาหวานน้ำตาลในเลือดแต่เรื่องนั้นอะถ้าไม่ห่วงหรอกเว้ยเป็นห่วงอย่างเดียวเท่านั้นนะไม่ทราบว่าเองเนี่ยยังจำสัญญาใจของเราได้หรือเปล่าสัญญาใจอ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอเฮ้ยสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาดิพรุ่งนี้มาเจอกันที่บ้านฉันตอนเที่ยงกันแล้วกันนะตอนนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันจะมีแขกมาบ้านเราเหรอคะใช่แขกคนสำคัญของครอบครัวเราเลยล่ะถ้ามีธุระอะไรอ่ะพรุ่งนี้รอเซอร์ไพรส์พร้อมกันจะดีกว่าไหมเซอร์ไพรส์ฮะเดี๋ยวคือทำไมมันเร็วแบบนี้อันนี้ฉันยังไม่พร้อมเลยนะเนี่ยไม่พร้อมก็ต้องพร้อมพ่อนะมารีฉันจินตนาการไม่ได้หรอกว่าจะไปเป็นเมียใครได้อ่ะฉันดูตัวกันไปก่อนไม่ชอบค่อยว่ากันทีหลังเว้ยมะลิเอ้ยแกรู้ไหมว่าตั้งแต่แกลาออกจากงานเนี่ยพ่อของแกเนี่ยนะก็เพิ่งจะกินอิ่มนอนหลับก็ครั้งนี้แหละพ่อต้องทนทุกข์ทรมานเกี่ยวกับเรื่องเองนี่มานานแสนนานแล้ววันนี้เองจะทำให้พ่อนั้นมีความสุขบ้างไม่ได้เลยหรือไงวะหมวดครับมิวยุไต้ฝุ่นชื่อชนิดากำลังมาหาครับ3 2 1ผู้หมวดวีรพัฒน์ฉันขอพบหน่อยเสียใจผมไม่ให้พบคุณทนายเชิญตามสบายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปแอบฟังเอ้ยไปทำรายงานซะหน่อยนะครับค่ะคุณมีธุระอะไรเรื่องที่คุณยิงกันระห่ำเมื่อวันก่อนจะมาขอบคุณเฮ้ยเรื่องเล็กน้อยการปกป้องคนดีคืองานของผม
ฉันจะมาว่าคุณเลยค่ะทำงานภาษาอะไรอ่ะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนคุณทำฉันหัวใจเกือบวายตายยิงกันกลางวันแสกแสกแถมปาระเบิดอีกนี่มันบ้านป่าเมืองเถื่อนหรือยังไงทำไมไม่หาวิธีจับโดยละม่อมก็ไอ้ละม่อมของคุณมันยิงเอาแถมปาระเบิดใส่มันวอนหาเรื่องผมก่อนผมก็แค่ป้องกันตัวคุณนี่มีนิสัยใจออกกับโจรจริงๆเลยนะบ้าอย่าพูดบ้าๆนะตามกฎหมายแล้วทุกคนมีสิทธิ์หุบปากผมเบื่อจะเถียงเรื่องข้อกฎหมายของคุณเต็มทีแล้วเฮ้ยคุณรู้จักที่นี่ได้ไงแล้วคุณประกาศปาเปาว่าเป็นผู้หมวดใครๆก็ต้องหาคุณเจออ่อนคุณน่ะอ่อนและคราวหน้าคราวหลังเนี่ยไปดูแลฉันที่โรงพยาบาลด้วยฉันมาแค่นี้แหละผู้หมวดครับคุณทนายเขาชมผู้หมวดว่าอ่อนไอซ์อุ๊ยรอนานไหมอ่ะพอดีมีธุระด่วนอ่ะไม่นานหรอกแต่ก็สั่งของว่างไว้ละว่าแต่ลิดามีธุระอะไรหรอก็ไปหาคนรู้จักแล้วก็เอกสารส่งที่ศาลน่ะศาลหรองั้นตัวเองก็ต้องรู้จักท่านปารวีละสิท่านปารวีเอ๊ะยังไม่กลับมาจากนอกนี่ทำไมอ่ะอยากรู้จักจะให้แนะนำให้หรอบ้าเป็นตัวเองไม่รู้จริงๆหรอว่าท่านปารวีอ่ะเป็นไม่จริงอ่ะเป็นไปไม่ได้พี่วีของฉันไม่มีทางเบี่ยงเบนไปแบบนั้นคุณชลิดาคะมีแขกมารออยู่ที่ห้องค่ะใครอ่ะไม่ทราบค่ะเป็นผู้ชายไม่รู้จักแล้วปล่อยเข้าไปในห้องฉันได้ยังไงเคยบอกไว้แล้วไม่ใช่หรอว่าแขกต้องรอที่ห้องรับแขกเท่านั้นก็เขาบอกว่าเป็นตำรวจแล้วก็เป็นแฟนคุณค่ะไม่เคยอยู่ในกฎระเบียบแบบแผนเลยใช่ไหมนายกล้าดียังไงมาบอกว่าเป็นแฟนฉันเลี้ยงฉวยโอกาสเข้ามาในห้องนี้นายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและยังจะอ้างความหยุดหยุดใช้ภาษากฎหมายกับผมอย่าลืมสิเมื่อเช้าคุณบุกไปหาผมก่อนผมก็คิดว่าคุณกับผมจะบ้าคิดเข้าข้างตัวเองฉันไม่มีทางคิดแบบนั้นกับนายเด็ดขาดอ๋อเหรอถ้าอย่างนั้นผมคงเข้าใจผิดไม่เป็นไรผมซื้อดอกไม้มาให้เอาคุณรับไปสินายนี่มันเหลือทนจริงๆนะดอกไม้อันนี้เขาเอาไว้บูชาพระอ๋อเหรอนึกว่าเอาไว้บูชาแม่พระของหมู่โจรพอดีเรื่องแบบนี้ผมอ่อนนะคุณรับไปสิไอ้บ้าพ่อครับผมไม่แน่ใจว่าผมอยู่ถึงเที่ยงหรือเปล่านะครับมันสำคัญมากจริงๆอยู่ให้พ่อก่อนเถอะแต่ธุระผมก็สำคัญมากเหมือนกันนะครับเชื่อเธอหน้าว่าของพ่อสำคัญกว่ามันสำคัญมากสำหรับจะรู้อิทธิพลของเราเ
แล้วคุณจะบอกฉันได้หรือยังตกลงมาเรื่องอะไรกันแน่อีกไม่กี่นาทีก็จะได้รู้พร้อมกันนะหายใจแรงนะคะมะลิไหนดูสิอืมอุ๊ยดูทำหน้าเข้าเดี๋ยวว่าที่เจ้าบ่าวเขาก็ไม่ปลื้มหรอกทำหน้าเหี่ยวแบบเนี้ยนั่งหน้าหาเป็นประทูญี่ปุ่นเลยมะลิเอ้ยพ่อน่ะเลือกผู้ชายที่ดีสุดในโลกมาเองแล้วนะเว้ยบนโลกใบนี้นะผู้ชายที่เปอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบที่สุดนอกจากพ่อแล้วเราก็เห็นจะมีแต่พ่อปารวีคนเดียวนั้นละเว้ยพร้อมกันเลยนะพ่อพ่อจอดจอดจอดก่อนจอดอะไรมาจอดแล้วจอดจะไปไหนแล้วเนี่ยคะกูอะไรห้ามมีเงินจ่ายจ่ายดอกเลยเลยเว้ยพ่อทำสัญญาใจกันไว้ว่าจะให้ฉันแต่งงานกับลูกทั้งคุณภาคสาใช่ปะงั้นฉันจะแต่งงานกับคุณ